สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่เซมเรียมนะคะจะกลับเมืองไทยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูค่ะว่าในมินิมาร์ทของที่ปั๊มเชราเนี่ยนี่ค่ะบริการให้เปิดกี่โมงเนี่ย6 โมงถึง 4 ทุ่มนะคะฟรี Wi-Fi นะคะดูนี่ตามสบายนะคะไม่ว่ากันคุณจะมาทำงานทำอะไรก็ได้นะคะเมื่อกี้ซื้ออุปกรณ์สำคัญก็ราคาเป็นเงินดอลลาร์หมดนะคะที่นี่มีที่นั่งพร้อมตั้งแต่6 โมงยัน 4 ทุ่มการแข่งขันมันสุดนะคุณจะนั่งเท่าไหร่เขาก็ไม่ว่าเชิญเลยค่ะตายพร้อมนั่งทำอาหารพร้อมมีขนมมีน้ำดื่มก็ซื้อต่อได้การตลาดแบบใหม่ตอนนี้ก็เห็นเซเว่นอยู่ในบางสาขาที่สุรินทร์เหมือนกันนะคะสวัสดีเจ๊อยู่ที่เกาะสออเกาะช้างภูเก็ตใช่ไหมคะเมื่อไหร่จะกลับสุรินทร์เนี่ยไปเป็นคนภูเก็ตแล้วบอกอันนี้อยู่เซมเรียบค่ะเซมเรียบเห็นบริการนี้ก็เลยอยากถ่ายทอดสดให้รู้ว่ามีการแข่งขันสูงมากนะคะนี่เขานั่งทำงานได้เลยโอเคตอนนี้ขออนุญาตไปทานข้าวเที่ยงก่อนข้าวเช้าแล้วก็จะกลับเมืองไทยนะคะไปแล้วค่ะนี่ค่ะมันอยู่ในเพจของปั๊มนะปั๊มวันนี้ครึ้มนะคะคนที่มาชมนครมาตอนเช้าเขาบอกว่าไม่เห็นซันไรส์เลยมีคนมาเล่าให้ฟังมองจากข้างนอกก็วิถีชีวิตมันไม่ได้เช้าหรอกนะคะเนี่ยมันจะบ่ายแล้วเพราะว่ามันไม่มีแดดนะคะรถนี้ก็รถชั่วตัวนี้ประเทศกัมพูชาก็บอกว่าประเทศแล้วนะนี่จากพนมเปญกับเสียมเรียบมีแต่คนจีนรอให้ตอนนี้คนจีนบุกค่ะบุกเกาหลีชิดซ้ายแล้วนะคะไม่มีแดดนะคะดูเหมือนจะ7 โมงเช้าใช่ไหมจริงใช่เลยจะบ่ายโมงแล้วอันนี้ก็รถทัวร์ค่ะรถทัวร์คุณได้นะคะคุณได้ในคันนี้สวยนี่รถทัวร์ทั้งนั้นเลย VIP นี่ก็ไซส์สำหรับคณะ10 คนมานั่งอีห้าที่นั่งไม่ได้พามาเดินเล่นนะคะ เดินออกมาจากโรงแรมแล้วหาอะไรกินเนี่ยทุกอย่างอ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องกับภาษามือค่ะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเมื่อกี้นะคะแล้วก็แตรค่ะถ้าแตรแบบนี้ก็หลบซะเดี๋ยวชนนะถ้าเวลาบอกทางกันก็ชี้บัตรชเวงอะไรก็ว่าไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยนะคะรถตุ๊กๆบ้านเขาอันนี้นั่งจนเบื่อแล้วนั่งแบบใหม่ดีกว่าไม่นั่งแบบพนมเปญนะน่ารักมากอันนี้แบบเก่าเดี๋ยวขออนุญาตยำบายก่อนนะคะแฮปลันเบรกสวัสดกับร้านรวมกันเป็นบรันช์นะคะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะจ่าเซมเรียบค่ะ